สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารายงานข่าวประเด็นเรียกว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่สะดวกในการออกก็เลยมาออกเป็นคลิปสั้นก่อนนะคะแต่เดี๋ยวมี่คิดว่ามี่จะไลฟ์ด้วยในเรื่องของ Voice TV นะคะที่มีการปิดกิจการก็เดี๋ยวเรามาตามข่าวกันต่อแต่นะคะสำหรับข่าวสั้นอันนี้ก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาพร้อมกับสโลแกนปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสเป็นยังไงกันบ้างนะคะแค่ได้ฟังสโลแกนเนี่ยก็เนื้อเต้นแล้วโอ้โหหอมกลิ่นความเจริญนะคะความทันสมัยกำลังจะมาพร้อมกับการปกป้องสถาบันแล้วก็มีความอนุรักษ์นิยมแบบเข้มข้นเลยด้วยซ้ำปิ๊กป้อมประวิตรนำประชุมใหญ่สามัญพลังประชารัฐโดยการประกาศถึงสโลแกนใหม่ในการปกป้องสถาบันย้ำว่าส่งชื่อเดียวในการปรับครม.โดยที่ว่าไม่มีชื่อของอรรถกรวันนี้นะวันที่26เมษายนพลังประชารัฐได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญในครั้งที่1โดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคอาทิร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะของเลขาธิการพรรคและสมาชิกพรรคณที่ทำการพรรคอาคารรัชดาวันถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีรายงานว่าทางพรรคนั้นจะได้ส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งหมด4ชื่อในโควต้าที่ว่างของพรรคอาทิอรรถกรสิริรัตยากรสสจังหวัดฉะเชิงเทราอนันต์ผลอำนวยสสจังหวัดกำแพงเพชรไผ่ลิกสสจังหวัดกำแพงเพชรและชัยวุฒิธนาคมานุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะของรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามพลเอกประวิตรถึงความเหมาะสมของ4แคนดิเดตใหม่ของพรรคซึ่งพลเอกประวิตรได้ย้อนถามว่าจะอยากรู้ไปทำไมสื่อจึงได้ตอบว่าอยากรู้เพราะว่าเป็นการบริหารของประเทศพลเอกประวิตรยืนยันว่าบริหารได้อยู่แล้วและได้คนเดียวด้วยพร้อมปฏิเสธที่จะให้คำตอบว่าจะเอาคนหนุ่มหรือว่าจะเอาคนมีอายุในการปรับสโลแกนแน่วแน่ปกป้องสถาบันในครั้งนี้พลเอกประวิตรได้ขึ้นกล่าวเปิดประชุมว่า1ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และสสได้ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการรายได้ที่ดีมีความสุขทุกครอบครัวเพื่อเร่งพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พรรคนั้นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมากขึ้นพรรคจึงได้เตรียมปรับตัวเองให้มันสอดรับกับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้นวันนี้พรรคพลังประชารัฐขอประกาศตัวเองว่าเราขอเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ในการปกป้องสถาบันและบริหารประเทศที่ทันสมัยเพื่อสร้างชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยสโลแกนใหม่ที่ว่าปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็คงอีกไม่นานพรรคก็จะได้ประกาศรายละเอียดทั้งหมดอีกต่อไปสำหรับวาระการประชุมในวันนี้จะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ดำเนินการไปแล้วและงบการเงินในปีพ.ศ. 2566รวมถึงพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่าพลเอกประวิตรใช้เวลาในการนำประชุมเพียงแค่30นาทีก่อนที่จะเดินทางกลับซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ารายชื่อครม.เรียบร้อยดีหรือไม่พลเอกประวิตรระบุว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะย้อนถามว่าใครบอกว่าส่งไป4ชื่อเป็นเรื่องของกระแสข่าวเมื่อถามย้ำไปว่าส่งไปชื่อเดียวใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าชื่อเดียวชื่อเดียวส่วนเป็นชื่อของอรรถกรสิริรัตยากรหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนที่จะแก้ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกภายหลังการประชุมพรรคพลเอกประวิตรได้เรียกกรรมการบริหารพรรคและส.ส.กลับไปประชุมที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดส่วนทางด้านของอนันต์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีในครั้งนี้ว่าเมื่อ3วันที่แล้วได้รับแจ้งว่าได้มีการส่งชื่อของตนไปแล้วในนามของพรรคพลังประชารัฐแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจของพรรคในครั้งนี้ส่วนการกรอกประวัติรัฐมนตรีไปแล้วหรือไม่นั้นอนันต์กล่าวว่าตรงนี้ยังไม่ขอตอบเพราะยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งส่วนเรื่องของคุณสมบัติต่างๆยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นส.ส.ต้องผ่านคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98มาแล้วในระดับหนึ่งส่วนการมาเป็นรัฐมนตรีจะใช้มาตรา160เมื่อมาพิจารณาอย่างละเอียดตนก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่อย่างใดเพราะเราก็กลัวปัญหาตรงนี้เหมือนกันเนื่องจากในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาในพรรคพลังประชารัฐมาแล้วแล้วก็ยืนยันเลยว่าคุณสมบัติของตนนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นนักการเมืองมาแล้วถึง6สมัยไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่เคยมีคดีเล็กคดีน้อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นและอยู่มาด้วยความเรียบร้อยรวมทั้ง6สมัยของการเป็นส.ส.มาก็ไม่เคยสอบตกทำงานอย่างเต็มที่อยู่กับประชาชนมาเกือบ20ปีเราเห็นถึงปัญหาแม้บางเรื่องจะแก้ไขไม่ง่ายแต่ก็ต้องค่อยๆปรับทำตามที่คิดว่าจะทำได้แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงอนันต์ได้กล่าวเมื่อได้ถามว่าหากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคิดว่าจะมาจากปัจจัยใดอนันต์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบแต่ยืนยันเลยว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยการันตีชื่อแล้วโดยได้เน้นย้ำว่าให้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแก้ปัญหาในสิ่งที่ประชาชนนั้นเดือดร้อนแล้วก็ให้ส.ส.ทุกคนได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เมื่อได้สอบถามว่าในจังหวัดกำแพงเพชรได้ส.ส.ยกจังหวัดมาแล้วถึง2ครั้งควรที่จะมีรัฐมนตรีแล้วหรือไม่อนันต์กล่าวว่าในครั้งแรกที่มีการคุยกันโควต้านี้เนี่ยถือว่าเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรครั้งแรกก็ให้เกียรติไผ่ลิกส.ส.ของกำแพงเพชรไปให้สุดก่อนและชื่อที่ต่อไปจากไผ่นั้นก็คือตนเนี่ยแหละซึ่งจะอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำงานได้เป็นส.ส.ก็ทำงานเต็มที่โดยไม่ทิ้งพื้นที่เมื่อถามย้ำว่าหากผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรภายในพรรคกันใช่หรือไม่อนันต์กล่าวว่าโอ้โหจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะผลออกมาเป็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเพราะเราเนี่ยตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ขอย้ำเลยว่าเราเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นวันนี้เนี่ยเป็นผู้แทนอยู่ในสายเลือดแล้วตั้งแต่ปี40น่ะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นก็มาเป็นสว.เลือกตั้งแล้วก็เป็นส.ส.4สมัยเข้าใจสัจธรรมการเมืองไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่มีท้อด้วยจะทำไม่ได้ก็ทำงานต่อไปไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าทำได้ถ้าได้ทำก็จะเหนื่อยมาก
ต้องทุ่มเทเพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้ยังตอบไม่ได้นะว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงมีเอกภาพอยู่เราก็พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์แล้วก็ช่วยงานพรรคอย่างเต็มที่รวมทั้งคุณวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคก็ทำงานแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพื่อให้พรรคเราเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นสถาบันการเมืองในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังของประเทศขึ้นมาเรืองรองเลยไหมเอ่ยนะภายใต้สโลแกนใหม่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความหวังในประเทศนี้ไหมคะที่คนที่เป็นหัวหน้าพรรคนะคะพรรคใหม่เปล่านะคะซีอิ๊วขวดใหม่เนาะก็ภายใต้การนำของคนที่มีอายุขนาดนี้แล้วก็ขนาดจะขึ้นเวทีนี่ยังต้องมีคนประคองนะคะจะขึ้นรถลงรถเนี่ยก็จะต้องมีคนประคองมีคนคอยช้อนขาเวลาเดินก็ต้องมีคนคอยพยุงจะเดินไปเข้าห้องน้ำเองนี่อาจจะต้องมีคนไปส่งถึงที่หน้าห้องหรืออาจจะประคองลงนั่งด้วยก็ได้นะอันนี้เพราะว่าเราเห็นอะแม้กระทั่งขึ้นลงในบันไดที่สภาเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ไหวเลยด้วยซ้ำพอด้วยอายุด้วยน้ำหนักตัวด้วยสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจไงว่าการที่คุณตั้งคนในเจนเบบี้บูมเมอร์ขึ้นมาแล้วคุณโชว์สโลแกนนะคะว่าคุณจะมาเป็นความหวังของประเทศจะมาปกป้องสถาบันด้วยความทันสมัยเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยมันเรามีความรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์เลยอะแล้วคุณมีความกล้าในการประกาศขนาดเนี้ยนี่คิดว่าเขาเนี่ยมีอำนาจเต็มนะมีอำนาจเต็มที่เลยแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีบารมีในการที่จะครองประเทศอยู่ถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่เอาเขาก็ตามคุณสังเกตไหมว่าเขามีความมั่นใจมากว่าโอเคถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่มึงจะไม่เอากูไม่เลือกกูไม่เป็นไรแต่ว่ากูมีอำนาจกูมีกองทัพทหารกูเป็นพลเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อสภาเนี่ยกูสามารถครองได้กูมีตำแหน่งกูมีอำนาจมีแบ็คดีมีคนที่อยู่ข้างหลังมีคอนเนคชั่นที่จะไปต่อได้ก็เนี่ยกล่าวด้วยความมั่นใจเลยว่าโอเคเราประวารณาตัวว่าเราจะปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนในประเทศไทยนั้นมีความหวังเกิดขึ้นได้รับฟังข่าวแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ